ะเดี๋ยวเรามาต่อกันฝั่งนี้นะคะรอบเก็บตกนะคะของน้องตัวนะคะเคสรีวิวของพี่กุ้งนะคะถ้าแบบนี้พี่กุ้งกดให้ดูได้ค่ะลูกแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นหัวใหญ่ๆที่เป็นวุ้นช้ำหนองเลือดเยอะๆอันนั้นสงวนนะคะเพราะว่าลงไปก็โดนลบคลิปเราต้องเอาเซฟๆให้กับทุกคนนะคะดีใจกับน้องมากๆเลยนะคะข้างนี้มันเยอะกว่าข้างนั้นมีกระเด็นด้วยสิวมากน้อยนะคะไม่ได้อยู่ที่คนกดนะลูกนะย้ำนะคะการที่เกิดสิวใหม่อยู่ที่การดูแลของลูกค้าถ้าลูกค้าดูแลดีสิวใหม่ก็ลดน้อยลงหรือว่าไม่ค่อยเกิดเลยนะคะแต่หน้าที่ของพี่กุ้งกดสิวและลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวก็คือช่วยนะช่วยดูแลสิวปัจจุบันนะคะช่วยดูแลสิวปัจจุบันให้กับลูกค้านะคะช่วยดูแลสิวเก่าที่ลูกค้าเป็นมาเราทำให้สิวเก่าของลูกค้าหายได้เราทำให้สิวปัจจุบันของลูกค้าหายได้แต่สิวในอนาคตเราทำไม่ได้นะคะนอกจากลูกค้านะคะเป็นคนดูแลเองนะคะอันนี้ย้ำแล้วนะคนดูจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมเป็นขึ้นได้อีกหรือยังไงนะคะอยู่ที่การดูแลของเรานะแต่ของตัวนี้คือดีขึ้นมากตัวแฮปปี้ใช่ไหมลูกครับผมตัวไงหน้าพี่ไหนแล้วขอบคุณมากลูกตึ๊บไม่สุดนะคะเดี๋ยวขออีกทีนึงเวลาเจาะลูกค้าจะมองว่าเหมือนพี่กุ้งเจาะลึกที่จริงไม่ลึกเลยนะลูกนะแค่ไปสะกิดเฉยๆแต่เวลาเราซูมที่กล้องอะลูกเราจะซูมชัดก็เลยจะมองว่าลึกเวลาเจาะน้องไม่สะดุ้งเลยไม่เจ็บเลยเนาะครับเวลาที่เจ็บคือเวลาลงน้ำหนักมือเ
ยอมรับนะคะว่าพี่กุ้งลงน้ำหนักมือหนักแต่ว่าคือหนักให้มันจบประลุกดีกว่าลงเบาๆแล้วลงซ้ำๆหลายๆทีหนักจบแต่หัวโก้ยพี่กุ้งว่าโอเคนะบางทีพี่ก็ภาษาอีสานนะลูกฟังไหมหัวโก้ยหัวโก้ยคือหัวออกถอนรากถอนโคนนะลูกหัวโก้ยบางทีพี่ก็พูดว่าพี่ไปเหมือนกันอะภาษาเพราะพี่ติดอีสานไงลูกมันก็จะเป็นไม่ออกไทยเท่าไหร่เพราะพี่เป็นคนอีสานมันก็จะออกเหมือนฟ่อนกับฟ่อนอะคือฟ่อนภาษาคืออีสานนะพี่กุ้งเขียนพูดมันก็เลยเขียนเป็นอีสานทำแบบบ้านๆแต่ก็ขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามผลงานพี่กุ้งนะรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนนะคะติดตามผลงานนำซ้ำยังอุดหนุนนะคะสินค้าที่พี่กุ้งเป็นเจ้าของแบรนด์อีก